เจมจิรายุจับมือแฟนสาวนอกวงการฝากคำคอรหาไม่เหมาะสม ก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับน้องโฟมหวานใจตัวจริงของเจมจิรายุที่อายุมากกว่าหนุ่มเจมถึง4ปีค่ะโดยพระเอกหนุ่มเจมจิรายุตั้งสีสุขก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เปิดตัวแฟนสาวนอกวงการนี้ซึ่งก็มีแฟนคลับบางกลุ่มนะคะที่ไม่พอใจพร้อมกับวิจารณ์ว่าฝ่ายหญิงไม่เหมาะกับพระเอกหนุ่มค่ะโดยเจมจิรายุบอกว่า ผมจะขอบอกว่าผมไม่ได้เปิดตัวแบบเป็นทางการนะครับแค่บอกเฉยๆเท่านั้นเอง ซึ่งสำหรับกระแสโจมตีที่ค่อนข้างเยอะนั้นหนุ่มเจมก็บอกว่าก็ได้เห็นกระแสะและมีโอกาสเข้าไปอ่านบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเขาไปนั่งดูทุกอันใจจริงที่ผมออกมาบอกก็คือผมอยากจะให้เกียรติครับทั้งให้เกียรติตัวผมเองและให้เกียรติคนที่ผมคุยด้วยรวมถึงให้เกียรติทุกๆคนด้วยที่ไม่ได้โกหกซึ่งประเด็นหลักๆที่บอกก็คือผมอยากจะสบายใจในการทางานในวงการบันเทิงมาก ผมก็เลยตั้งใจอยากจะบอกซึ่งมีคิดไว้ไหมว่าถ้าเปิดตัวจริงจังอาจจะโดนกระแสจากแฟนคลับโจมตีก็มีคิดคิดไว้บ้างแต่ผมว่าถ้าเราคุยกับใครสักคนแล้วหากปล่อยระยะเวลามานานก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีกว่านี้ก็ได้เลยตั้งใจไว้ว่าผมอยากจะให้เกียรติทุกๆคนจริงๆที่ออกมาพูดตรงนี้ ซึ่งสำหรับกระแสทีแอนตี Anti ้โฟมออกมาจะกระทบต่อความสัมพันธ์ไหมตอนนี้ผมตั้งใจทำงานของผมให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ผมว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าเพราะเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วในทุกๆเรื่องจึงต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดหนุ่มเจมกล่าวค่ะ